กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตรแล้วก็สาระแทบไม่มีวันนี้ผมจะมาพูดถึงบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกระเป๋าสตางค์จนฉีกไปนับต่อนับของผู้ชายหลายๆคนบุคคลที่ทำให้จ่าพิชิตแห่งเพจดราม่าแอดดิกป่วยเป็นโรคหลังหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าจ่าครับเราสองคนก็ไม่ต่างกันหรอกนะครับบุคคลที่ทำให้เรารู้ว่าเวลาที่ผู้หญิงหลายๆคนเห็นของเซลแล้วรู้สึกยังไงนั่นก็คือเกฟนิวเอลถ้าพูดถึงเสียเกฟของเรานะครับก็คงจะต้องนึกถึงสตรีมใช่หรือเปล่าแม่มีใครไม่รู้จักสตรีมหรือเปล่าเนี่ยก็คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าระบบการขายซอฟต์แวร์เกมแบบดิจิตอลผ่านโลกไซเบอร์ที่คอเกมทั่วโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือสตรีมเป็นผลงานการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวอัญชันฉลาดของเฮียเกฟนิวเอลมาตั้งแต่ปี2003โดยในปัจจุบันก็มีรายชื่อผู้ใช้งานมากกว่า125ล้านรายชื่อจุดเด่นของระบบสตรีมนั้นหากผู้ใช้เลือกซื้อเกมใดไปแล้วระบบจะจดจำข้อมูลนั้นเอาไว้ไปตลอดเราจะสามารถโหลดลบเกมได้ตามที่ต้องการแถมยังข้ามไปเล่นเกมนั่นเกมนู่นเกมนี่ในเวอร์ชัน Macintosh ได้ด้วยถ้าผู้พัฒนาเกมเขาทำออกมารองรับทั้งคู่นะและยังรองรับระบบการซื้อขายไอเทมในเกมได้อีกและในกรณีที่เราซื้อเกมแบบกล่องของ Valve ไปผู้ใช้จะสามารถนำรหัสสินค้ามากรอกในสตรีมเพื่อเป็นบันทึกหลักฐานในฐานะลูกค้าคนหนึ่งเมื่อใดที่แผ่นดิสก์เกมเกิดมีปัญหาอาทิเช่นหมาข้างบ้านคาบไปหรือว่าเมียจับได้ว่าแอบไปซื้อแผ่นเกมมากลับมาบ้านก็พบว่าแผ่นเกมกลายเป็นเศษโกโก้ครันไปแล้วในกรณีดังกล่าวผู้ซื้อก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเกมแบบดิจิตอลมาได้เลยนักวิเคราะห์เชื่อว่ามันจะเป็นระบบขายเกมแห่งอนาคตแบบเดียวกับ iTunes ของ Apple เรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเฮียเกฟกันดีกว่านะครับเกฟโลแกนนิวเอลบุรุษร่างท้วมผู้คิดค้นวิดีโอเกมแห่งค่าย Valve Corporation เกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี1962เขาได้แต่งงานกับลิซ่าและมีบุตรชายด้วยกัน2คนหากลองย้อนประวัติศาสตร์ของนิวเอลดูนั้นเขาก็ไม่ใช่คนที่ธรรมดาเลยจริงๆเขาได้ตัดสินใจลาออกจากการเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี่ก็อีกคนแล้วนะครับที่ลาออกจากฮาร์วาร์ดกลางคันและได้เข้าไปร่วมงานกับบริษัท Microsoftเขาทำงานที่ Microsoft ถึง13ปีระหว่างที่อยู่เขาก็ได้ทำงานหลากหลายตำแหน่งแต่ละตำแหน่งล้วนแล้วแต่เป็นหน้าที่ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและก็แอปพลิเคชันทั้งนั้นหนึ่งในนั้นก็คือการเข้าไปอยู่เบื้องหลังในฐานะโปรดิวเซอร์คนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Windows 3รุ่นแรกนั่นเองหลังจากที่ออกมาจาก Microsoft เสียเกฟของเราก็ได้มาก่อตั้งบริษัท Valveในปี1996ที่วอชิงตันสหรัฐอเมริกากับอดีตเพื่อนร่วมงานที่ Microsoft ไมค์แฮริงตันก่อนที่จะส่งเกมชูตเตอร์ FPS ตัวแรกนั่นก็คือเกม Half-Life นั่นเองซึ่งก็ทำเงินให้อย่างมหาศาลในปี1998พร้อมกับกวาดรางวัลไปกว่า50รางวัลจนเกมนี้ถูกยกให้เป็นเกม PC ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลรวมไปถึงเกมดังมากมายอาทิเช่นPortal, Left 4 Dead, Left 4 Dead 2, Team Fortress และก็ Counter Strike ในปี2007เฮียเกฟเคยมีทัศนคติที่ไม่ดีเท่าไหร่นักต่อการพัฒนาเกมไปลงในเครื่องคอนโซลโดยเฉพาะเครื่อง PlayStation 3ของ Sony แต่หลังจากนั้น3ปีเขาก็ไปปรากฏตัวบนเวทีแถลงข่าวใหญ่ของ Sony ในงาน E3 2010และขอกลับลำทำเกมไปลง PS3 อีกด้วยสิ่งที่ทำให้ว้าวเติบโตได้แบบไม่ต้องง้อใครนั้นน่าจะเป็นการลงมือสร้างชุดโปรแกรมเอนจินพัฒนาของตัวเองที่ชื่อว่า Source Source ด้วยช่วงก่อนที่เกม Half-Life 2จะวางจำหน่ายในปี2003มันก็มีปัญหามากมายต้องให้เลื่อนออกไปแต่เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมเมื่อซอร์สโค้ดของเกมถูกแฮกเกอร์นิรนามนำมาแพร่กระจายฟรีผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งต่อมาแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่า alex.g จากเยอรมัน
ก็ได้ติดต่อและสารภาพว่าเขานี่แหละเป็นหัวขโมยตัวจริงคนนั้นเฮียเกฟของเรานะครับด้วยความที่ฉลาดและอยากจับแฮกเกอร์จึงแกล้งทำทีชวนแฮกเกอร์คนนี้มาร่วมงานในฐานะที่ปรึกษาพิเศษทางด้านระบบความปลอดภัยแน่นอนนะครับแฮกเกอร์ของเราก็ตอบตกลงซะงั้นในสุดท้ายก็โดนจับตัวได้ในเยอรมนีนั่นแหละขโมยของเขาไปแล้วแท้ๆยังมีหน้ามาหาเขาถึงที่นะครับและในที่สุดเกม Half-Life 2ก็ได้มีฤกษ์วางแผงจริงๆในวันที่16พฤศจิกายนปี2004อีกสิ่งหนึ่งที่โลกต้องจดจำเกี่ยวกับตัวเขานั่นก็คือประวัติศาสตร์เงินรางวัลการแข่งขัน e-sport ที่สูงที่สุดสำหรับเกม Dota 2ที่ในตอนนี้ได้กลายเป็นเกมที่กำลังสั่นสะเทือนวงการประวัติศาสตร์ด้วยยอดเงินรางวัลที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะณตอนนี้เงินรางวัลก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้มันทะลุ5ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไปหรือยังและก็อาจจะทะลุเป้าที่ลุงเนเวลคาดการเอาไว้ซะอีกเรื่องนี้ไม่ใช่ทำให้แค่เกมเมอร์ตะลึงเท่านั้นเพราะว่าเวลานี้คนทั่วโลกกำลังจับตามองและก็เปิดใจให้กับกีฬา e-sport มากขึ้นถึงขั้นว่ามีคนเชื่อว่าไม่นานการแข่งขันเกม e-sport จะขึ้นมาเทียบเท่าการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เป็นที่นิยมกันอยู่ทั่วทั้งโลกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเฮียเกฟของเราแม่สตรีมซัมเมอร์เซลล์คราวตะกี้ก็ล่อผมไปหลายบาทเลยก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากพูดตอนเช้าอีกแล้วนะครับลิ้นค่อนข้างพันกันก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ฮ่าฮ่าฮ่าปุ๊กกี้กิ้ว